สบายดีมื้อนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีเฮ็ดลาบไก่ว่าเฮ็ดจังได๋ไปเบิ่งกันเลย You are watching Law Fusion Kitchen. Please like and subscribe. ขั้นตอนทําอิฐเฮาก็ตั้งหม้อแล้วเอาซีนไก่บดนี้ลงไปคั่วซะก่อนถ้ามันไผที่บ่มักคั่วก็สามารถเอาไก่นี้ไปปิ้งก่อนแล้วจึงเอามาซอยก็ได้แล้วแต่คนมักเนาะถ้ามันไผเวมักกินหอมแน่ก็ปิ้งแล้วจึงเอามาซอยแต่ว่าต้องปิ้งให้สุกๆเด้เพราะว่าไก่นี้บ่คือซีนงัวซีนงัวนี่เฮาปิ้งสุกแน่บ่สุกแน่ก็ได้แต่ว่าไก่นี่เฮากินดิบบ่ได้หลังจากนั้นก็เติมหอมแดงซอยใส่คนจนกว่าซีนไก่เฮาสุกพุ่นแหละแล้วจึงพักให้มันเย็นจักหน่อยก่อนจึงเอาไปคนใส่เครื่องปรุงมาเบิ่งขั้นตอนคนกันเลยเนาะข้อยนี่ก็จะใส่น้ำมะนาวนี้3บวงแกงแล้วก็มักเผ็ดป่นนี้1บวงแกงโอ้มักเผ็ดนี้เผ็ดขนาดเลยแล้วก็ใส่ข้าวคั่ว3บวงแกงแล้วใส่น้ำปลา4บวงแกงหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วซีมเบิงมันไผมักรสชาติแนวใดกะตื่มใส่ตามใจคนมักเลยหลังจากที่เฮาปรุงได้รสชาติที่เฮามักแล้วเฮาก็ใส่หอมแดงใส่มะเผ็ดซอยหอมบัวหอมป้อมหอมลาบลงไปคนให้ทั่วแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยถ้ามันไผมักวิดีโอของข้อยก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อเพื่อบ่พลาดวิดีโอใหม่ๆไปก่อนละบ๊ายบาย